here. Uh-huh. And I absolutely love this soup. Ooh, spicy, thank you. It's delicious. Thank you. Josie in USA. สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ทักทายกันจากเมืองเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาเช่นเคยนะคะวันนี้เช้าวันอาทิตย์ค่ะอากาศดีมากๆค่ะเพื่อนๆวันนี้จะสีจะชวนเพื่อนๆไปชมบรรยากาศการขายก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้เราจะให้ชมจริงๆจะสีก็ขายหลายอย่างนะคะเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้จะให้ดูบรรยากาศให้ดูทั่วก๋วยเตี๋ยวเนาะที่จะสีไปขายก๋วยเตี๋ยวให้คนต่างประเทศเนาะส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนไทยเนาะในพวกฝรั่งอะไรเงี้ยฝรั่งบ้างเอเชียบ้างได้ชิมฝีมือคนไทยน้ำซุปรสแบบไทยๆบ้านเรานะคะเพื่อนๆว่าไปดูกันค่ะว่าเขาจะชอบไหมอะไรเงี้ยว่าเขาจะมีฟีดแบคยังไงมาถึงสวนจะบีก็เริ่มจัดเต็นท์นะคะคือเต็นท์เนี่ยเราขายเมื่อวานเนี่ยเราก็ขายเนาะวันเสาร์เราก่อนกลับบ้านเราก็เก็บเต็นท์ไว้แบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆเต็นท์กับโต๊ะอะไรเงี้ยจะสิจะไม่ทิ้งของไว้นะคะแม้แต่น้ำเปล่าที่เราจะใช้ในวันต่อไปจะสิก็ไม่ทิ้งไว้นะคะเพราะว่าเรากลัวเขาจะเอาอะไรมาใส่น้ำเพราะว่าเรามาทำเกี่ยวกับอาหารเนาะเรากลัวอันตรายเกี่ยวกับลูกค้าแล้วก็ตัวเราเองด้วยเพราะว่าเราทำไปด้วยแล้วก็กินของเราด้วยนะคะไม่ใช่แค่ลูกค้าที่กินตอนนี้ก็ก่อนขายทางสวนทางเจ้าหน้าที่เขาก็ให้มีประชุมอะไรก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะว่ากฎระเบียบหรือว่าอะไรที่เราควรปรับปรุงอะไรเงี้ยแล้วก็ประชุมกันก่อนจูสีก็ให้ตะบีไปประชุมนะคะแล้วจูสีก็จับของรอนะคะรอตะบีแล้วก็รอลูกค้าอ๋อตะบีประชุมเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าจูสีให้แกออกไปซื้อมะละกอมาเพิ่มแล้วก็เนื้อแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวมาเพิ่มเพราะว่าเมื่อวานนี้เราขายไปเกือบหมดแล้วอะไรเงี้ยเราก็มาซื้อเพิ่มค่ะจูก็จัดของจับอะไรต้มน้ำซุปนึ่งข้าวคือน้ำซุปจะสีทำมาจากบ้านแล้วนะคะแต่ว่าเราเปิดไฟอุ่นเนาะอุ่นไว้อันนี้ก็ไปจะให้ดูว่าร้านจะสีก็จะประมาณไหนนะคะสีก็จะจัดมีครกด้วยครกนี่ตัวนี้จะสีเอามาโชว์นะคะเป็นสัญลักษณ์ว่าฉันขายส้มตำนะนี่มีครกนะคุณลูกค้าเขาไม่รู้นี่ก็จะเป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะคะแล้วก็จะนึ่งข้าวข้างด้วยก๋วยเตี๋ยวเตามาสองชุดนะคะวันนี้หม้อก๋วยเตี๋ยวนี่จะเป็นโต๊ะที่เป็นโต๊ะนั่นก็คือเป็นหม้อน้ำซุปนะคะแล้วก็มีในหม้ออีกด้วยร้านก็ท้ายละช่องแม่สุนีนะคะเป็นชื่อร้านนะคะเพราะว่าดูสีขายละช่องตั้งแต่เริ่มตอนจะออกเลยค่ะก็เลยทำนี่จะเป็นบรรยากาศลูกค้าก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะเพื่อนๆบรรยากาศนี้จะอยู่ประมาณ9โมงนะ9โมงครึ่งหลายร้อนก็จัดกันเสร็จแล้วอย่างเงี้ยลูกค้าก็ทยอยมากันหมดเลยมาเที่ยวมาลูกค้าที่มาเช้าเหมือนกันนะ9โมงอะไรเงี้ยก็กินกันแล้วนะคะลูกค้านี้ด้านหลังนี้จะเป็นลูกค้าไปเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไปสีนี้ไปสีอันนี้จะใช้เป็นชามสีเขียวกับสีแดงนะคะเพื่อนๆวันนี้ขายค่อนข้างดีนะคะก๋วยเตี๋ยวก็ทำทีละ2ชาม3ชามค่ะแต่สีทำได้มากสุดทีละ3ชามเพราะว่าโต๊ะมันค่อนข้างจะแคบอ่ะลูกค้าเขาก็รอได้ค่ะนี่ค่ะหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวของก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะมีเนื้อเปื่อยแล้วก็มีเส้นเล็กอย่างเดียวนะคะก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ออปชั่นเส้นหลายรุ่นนะคะ มีไปแค่แล้วก็ให้ลูกชิ้นนะคะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อสั่งเนื้อเป็นลูกชิ้นเนื้อ Hi, this is my first time here and I absolutely love this soup. Spicy, it's delicious. Thank you. Oh, I'm so happy. Appreciate it. Thank you. ซับหลายก็บอกว่าโอ้ฉันมาครั้งแรกซับหลายไปพาไปชมบรรยากาศของเสียงกันสู้ๆอันนี้เป็นร้านพี่คนไทยนะคะแกก็ขายต้นไม้ขายน้ำพริกอะไรขายต้นตำด้วยแต่ก็ตำสู้กับชีไม่ได้นะตำได้อร่อยบั๊บพอซะแล้วก็มีเสื้อผ้ามีอะไรเยอะๆไปหมดเลยนี่น้ำอ้อยน้ำอ้อยขายดีทุกร้านค่ะ
น่าจะมี88ล้านไม่ถึงก็ประชดแต่ว่ามันเยอะพอๆกับร้านส้มตำแล้วส้มตำนี่จะมีเยอะมากมีเส้นข้าวซัมเมอร์แล้วก็สั่งมาจากคนเวียดนามอะไรเงี้ยสั่งมาจากไทยก็มีค่ะเออใช่ก็จะซื้อไปซื้อคนเขมรขายของ Product of Thailand ช่วงที่จะสิไปเข้าห้องน้ำนะคะก็มีโอกาสเดินผ่านแล้วก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ชมกันเพื่อนทุกคนก็มากมายทุกคนหลายสัญชาติฝรั่งเอเชียอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะต้นใหญ่สินค้าขายดีมากเลยนะคะที่นี่จะเป็นไก่ย่างตุ๊กตาตะก้อยตะก้อยนี่จะที่หนึ่งเลยตะก้อยสดๆนี่มีเพื่อนกันได้หายแก่โอ้ผัดไทยก็ขายดีนะคะก็ขายได้กับทุกอย่างนะคะถึงร้านนั่นเลยแต่ดีก็ขายอยู่เบนทอนเพื่อนเบนดอนแอบเอาน้ำไปเดินเลาะขายเซอร์ไพรส์มาแม่ไม่ได้บอกนะคือเบนดอนบอกว่าวันนี้ลูกค้าไม่มาแต่ลูกค้าเดินวนอยู่เยอะเลยลูกจะสิบเก้าขวบเลยหน้ามึนมากเลยอ่ะเอาน้ำไปเลาะขายเขาขายหมดเลยนะคะเพื่อนลูกชายก็สุดยอดดีใจไหมดีใจไหมยังไปยังไปยังไปลูกค้าให้ยังไปยังไปยังไปโอ้ของใครของใครไก่ย่างของใครของใครของใครแต่ไม่ได้กินเยอะนะคะเพราะว่าก็อยากให้น้องติดรสชาติแต่ว่าอาหารของยิ้มก่อนยิ้มก่อนถูกไหมให้ซื้อนิดหน่อยช่วงเย็นเช้าเช้าจนสิจะขายขายดีคือก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างเย็นนะก็เย็นนิดหน่อยลูกค้าก็ซื้อด้วยช่วงบ่ายๆแบบเย็นๆอันนี้เย็นๆแล้วห้าโมงหกโมงจะสีก็จะขายดีก็คือส้มตำเพราะว่าส้มตำเนี่ยลูกค้าจะสีที่บอกไว้ยังไอ้ที่เมื่อวานเราจะสีบอกว่าลูกค้าจะสีจะเป็นเวียดนามกลุ่มเป็นเวียดนามเขาจะทำร้านเล็บจะทำงานวันอาทิตย์นะเขาจะมาช่วงเย็นๆคือเขาปิดร้านแล้วเขาค่อยมาอะไรเงี้ยคนอื่นก็ดีนะเช้าๆจะสิก็มีมืออยู่สองมือเนาะเช้าๆจะสิก็ขายก๋วยเตี๋ยวไปอะไรเงี้ยแล้วก็บ่ายๆเย็นๆอะไรเงี้ยจะขายดีมากเขาจะมาคนละสามกล่องสี่กล่องอะไรเงี้ยคือลูกค้าชาวเวียดนามอะค่ะไม่มีเวลานะผมไม่มีการทำเล็บอะไรเงี้ยคนส่วนใหญ่ร้านพวกนี้คนส่วนใหญ่เขาก็จะไปทำวันหยุดซื้อเขาต้องเลือกหรือว่าเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยร้านทำเล็บก็จะเจอเขาเรียกว่าอะไรนะลูกค้าเยอะเขาก็จะปิดนี่แหละเย็นๆส่วนใหญ่ที่มาบางคนนะมาทุ่มเหนื่อยจะถึงปิดครัวไปแล้วเขาก็จะไม่ได้นี่ของนะคะแต่ว่าคือเวลาก็ต้องปิดก็สงสารลูกค้าเหมือนกันแต่ว่าก็บอกลูกค้าแจ้งลูกค้าไว้บางทีเขาก็ให้เพื่อนมาให้ลูกน้องมาอะไรเงี้ยมาแล้วเขาก็สั่งคือสั่งก่อนก่อนที่เขาจะมาเขาก็มาจ่ายไปก็มาจ่ายตังค์ไว้ถูกไหมคะชาวเวียดนามที่ยืนรอผิวขาวสวยเลยก็สวนนี้นะคะก็จะเปิดอยู่ประมาณวันที่หนึ่งไม่ใช่เสาร์อาทิตย์แรกของเดือนเมษายนนะคะแล้วก็ไปปิดอีกทีปีนี้รู้สึกว่าเขาจะปิดสิ้นเดือนตุลาคือจะปิดตอนที่อากาศมันหนาวซึ่งเดือนตุลาในบางปีนี่หนาวมากแล้วนะคะสำหรับปีนี้นะหนาวเหมือนกันแล้วฝรั่งก็หนาวแล้วปีที่แล้วเนี่ยสั่นมาเชียวเพราะว่าจะสีขายก๋วยเตี๋ยวเนาะปีที่แล้วเตี๋ยวไม่พอขายเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะหนาวขนาดนี้แล้วมันจะขายดีขนาดนี้เราก็ไปปกติของเราก็คือน้ำซุปสองหม้อหม้อใหญ่ๆอะค่ะคือสองหม้อปีที่แล้วไปสามหม้อไม่พอเดี๋ยว
ปีนี้ก๋วยเตี๋ยวเริ่มไม่ใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มขายดีแล้วค่ะคุณบอกก็บอกครับเขากินวันนี้เขากินอะไรแล้วเขาก็จะบอกเพื่อนๆบอกใครบอกคนที่เขารู้จักว่าเขาจะถ่ายรูปร้านจุดสีไว้ในคอมพิวเตอร์ชาวที่สังเกตวันนี้นะลูกค้าเขามาเขากินเสร็จแล้วเขาบอกอร่อยชอบแล้วก็ถ่ายรูปไว้แล้วก็แท็กกับเพื่อนเขาถ้าเธอมาเธอหาร้านไม่ได้เลยแต่ก็จะพยายามทำป้ายทำยูทูบเนี่ยค่ะเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาเข้ามาดูยูทูบแล้วเขาก็ฟอลโล่แล้วเขาก็เห็นว่าเพราะว่าสินค้าเดซิจิจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะบางครั้งอย่างบางครั้งเดซิจิขายผัดไทยบ้างขายต้นไม้ขายอะไรเงี้ยคือจะดูสถานการณ์อย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถ้ามันร้อนมากๆเดี๋ยวข้าวหน้าร้อนเนี่ยจะไม่ขายนะคะจะหยุดขายเพราะว่าหนึ่งถ้าร้อนมันร้อนมากใครก็จะมานั่งกินร้อนๆใช่ไหมแล้วก็ของเราต้องให้นั่งเฝ้าเตาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนั่งใกล้ก๋วยเตี๋ยวสิไม่เอาค่ะมันเป็นการทรมานตกนรกอย่างรู้สึกว่ามันเหมือนในตกนรกก่อนตายมากเกินไป คือทำอะไรอ่ะคือเราพยายามคีฟแฮปปี้ไลฟ์ไว้อ่ะทุกเรื่องคือเราพยายามรักษาว่าทำในสิ่งที่เรามีความสุขอ่ะเราไม่ได้แบบว่ากดดันตัวเองว่าโอ้ยมันต้องทำไม่เอาค่ะจะสีถือว่าสิ่งที่เราสีทำนี่ถือว่าเป็นการเกษียณอายุตัวเองไปด้วยคือทำในความสุขของเราอย่างส้มตำก็เหมือนกันถ้าจุดสีตำตำมันตำไปแล้วขายดีก็ขายดีจ้ะจุดสีหยุดนะคะไม่รู้เพราะว่าหัวไหล่มันเริ่มไปเห่าเขาทำไมลูกเห่าเขาทำไมข้อมือมันเริ่มพังแล้วมันปวดมันจะเกินเยียวยาแล้วจุดสีหยุดนะคะจะไม่ฝืนสังขารู้ทำจนตัวเองตายคาโคกจะสีไม่เอานะคะสติของจุดสีเพื่อวันสุดท้ายของชีวิตเราจะมีชีวิตให้มันเหมือนวันสุดท้ายของชีวิตเราจะทำในสิ่งที่เรามีความสุขเราจะไม่เบียดเบียนตัวเองเราจะไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่คือสีรักษาคติของตัวเองไว้นะคะพอขายเสร็จแล้วเย็นๆแล้วประมาณ6:30 น.นะคะจะบีก็เอารถเข้ามากว่าจะเก็บของเสร็จเพื่อนดู2:30 น.นะคะจะสีได้กลับเนี่ยดูเดินทางกลับบ้านวันนี้จนว่าค่ำมืดตื่นตาพี่น้องจ๋ายังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้เจ้าสีรักทุกคนนะจ๊ะขอทุกคนมีความสุขอยู่ดีมีแฮง